อหนุ่มฮอตจัสตินบีเบอร์พอลงจากเวทีคอนเสิร์ตที่มาเลเซียปุ๊บก็รีบจับเครื่องบินไปโปรโมทอัลบั้มที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียต่อทันทีซึ่งก็ทำเอาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องทำงานหนักตรึงกำลังหน้าโรงแรมที่พักเพื่อไม่ให้กองทัพแฟนคลับสาวๆไปสร้างความวุ่นวายได้เช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์ที่หนุ่มบีเบอร์จะไปปรากฏตัวก็เตรียมความพร้อมอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเพราะปีที่แล้วคอนเสิร์ตกลางแจ้งของหนุ่มบีเบอร์ต้องยกเลิกกระทันหันเนื่องจากแฟนคลับแห่ไปเยอะเกินคาดจนเกรงว่าจะควบคุมสถานการณ์ไม่ไหวค่ะ